รีวิวของเราวันนี้นะครับนั่นคือเจ้า USB High Quality USB Cable ตัวนี้เองนะครับผมคุณผู้ชมดูออกไหมครับว่ามันคือสายชาร์จนะครับครั้งแรกที่ผมดูผมก็งง,งว่าไอ้เจ้ากล่องนี้มันคืออะไรและ้ะพอหยิบมาดูนะครับข้างหลังเขาก็บอกว่า USB ครับผมแต่พอมาดูในส่วนที่เป็นภาษาไทยบอกว่าชื่อสินค้าคือหูฟังข้อแนะนำใช้สำหรับต่อสมาร์ทโฟนเพื่อฟังเพลงนะครับก็ m เมดอินชายฮะก็เลยไม่ได้สนใจครับอเดิน ไปเดินมาจริงๆในร้าน20บาทนะครับที่เดินวนไปวนมาก็พบว่า เฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่หูฟังนี่นะเรหยิบออกมาดูแล้วเอ๊ะมันคืออะไรกันนะครับปรากฏว่าเจ้านี้ก็คือสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะซึ่งมาเป็นแพ็กเกจแบบเป็นกล่องแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับขนาดก็เล็กๆแบบนี้เองครับผมวิธีการใช้ก็แสนจะง่ายดายครับฝั่งหนึ่งของเจ้าตัวนี้ครับก็เป็น USB ฮะแค่ดึงออกมาครับผมแล้วก็ดึงปั๊บเข้ามาฮะดึงออกมาแค่นี้ฮะสอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของหัวชาร์จครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้เป็นหัวชาร์จสำหรับ iPhone 5 iPhone 6ครับผมก็วิธีการใช้ก็ดึง2ข้างฮะถ้าดึงข้างเดียวมันไม่ค่อยจะออกนะครับดึง2ข้างครับผมดึง2ข้างมาแบบนี้ฮะดึงจนสุดนะครับก็จะได้ระยะนะครับจากต้นทางฮะ USB มาถึงหัวปลายทางที่หัวชาร์จเนี่ยระยะประมาณ1เมตรครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ ถ้าดึงมาแล้วฮะมันก็จะเปิดค้างอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเปิดค้างนี้พอเราต้องการจะหดนะครับเราก็แค่ดึงปั๊บอีกครั้งหนึ่งให้มันดังแก๊กนะฮะแล้วก็ปล่อยเจ้าสายนี้ก็จะดูดตัวเองกลับเข้ามาครับแล้วก็ทําการเก็บเข้าไปในตรงนี้เก็บเข้ามาในตรงนี้ครับผม อ่าคันนี้ก็จะมีสายห้อยครับฟุ้งฟิ้งฮะเอาไปห้อยเป็นพวงก,กุญแจก็ได้ครับผมหรือว่าอ่าจะใส่อะไรที่คุณผู้ชมอยากใส่ก็ได้ฮะจริง,รงๆเขาเหมือนจะทําให้เป็นพวงก,กุญแจครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้ฮะเวลาชาร์จก็หยิบออกมาครับง่ายๆแค่นี้ฮะเสียบมาปุ๊บล้วก็ทําการเสียบชาร์จเลยครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะป๊บข้างในมันม้วนมาแบบนี้ครับผมถามว่าดีไหมดีไหมสําหรับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะมันก็ดีในส่วนที่20บาทจะทําได้ครับคุณผู้ชมฮะยี่สิบบาทมันทำได้แค่นี้ ผมว่าโอมากเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูตามร้าน20บนะฮะบ,<ม>บ้านผมอยู่เชียงรายนะครับร้าน20ที่นี่เยอะมากะครับผมใช้เวลาว่างในการเดินร้าน20เป็นประจําครับผมและหาซื้อของมารีวิวให้กับคุณผู้ชมครับสำหรับตรงนี้นะฮะดูจากขนาดนี้ครับโอ้โหมันโอเคมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะมันไม่เกะก,กะมันไม่ มันไม่ปรบกวนมันไม่ไปยุ่งอิรุงตุงนังไม่ไปหวั่นกันนะครับแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะพกพาได้อย่างสะดวกมากมายเลยครับตรงนี้นะฮะหัวเนี่ยคุณผู้ชมตอนซื้อสังเกตนิดนึงนะครับมันจะมีทั้งแบบของ iPhone ของ Android นะครับแต่ตัว C ีไทป์ซีเนี่ยยังไม่เคยเห็นครับเห็นแต่ของ iPhone กับของ Android อันนี้ซื้อของไอโฟนมานะครับทุกครั้งคุณผู้ชมต้องดูนะครับอย่าไปเชื่อซองมันนะครับซองมันเป็นครั้งก็มั่วๆนะครับอย่างที่ให้ดูตอนเนี้ยเป็นสายชาร์จแท้ๆแต่จะบอกว่า สายตาตัวเองนะครับหากใช้ตะกรูล Android นะครับก็ระวังตรงหัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะมันมาใช้กับ iPhone ไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะยังไงชอบใจอย่าลืมกดติดตามช่ชแนลฮะเราจะนําสาระดีๆแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันครับเที่ยงตรงและ2องชุ่มครับทำให้คุณผู้ชมประหยัดเงินประหยัดเวลาครับผมแล้วก็ได้ความรู้ดีๆได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆในราคาประหยัดไปด้วยครับรวมทั้งเรื่องแอปพลิเคชันและโทรศัพท์มือถือที่พลาดไม่ได้ครับพบกันใหม่ทุกๆวัน2องชั่วมฮะเที่ยงตรงและ2 ทุ่มครับกับเซตช n แนลสาระดีๆที่จะพาให้ชีวิตคุณผู้ชมมีความสุขครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตช n แนลครับสวัสดีครับ